ับพ่อแม่พี่น้องยูทูบมองนี่ดีการครับทั้งยูทูบทั้งพี่น้องแฟนเพจในเด้อพี่น้องครับแต่ยังอยู่กับไร่ภูตะวันหรือเก่าครับนี่ครับตำบลหนองคูเป็นคลิปที่2ครับพี่น้องวันนี้สิมาเบิ่งอัปเดตโคกหนองนาเราเด้อแต่เมื่อไทยเราปีที่แล้วบ่ว่าเป็นได้จากคลิปแรกไปเบิ่งกุ้งแล้วงั้นหาคลิป2ก็มารู้จากเจ้าของยายอ้ายเราคือเก่ายายสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําชื่อแม่ผมชื่อเสรีครับบ้านหนองยะมาครับตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเฮานี่แหละครับเศรษฐีคนดังของอำเภอบ้านแท่นยังโคกหนองนาต้องเป็นเบอร์1บ่ต้องเป็นเบอร์1เพราะเพิ่นเน้นหลายเด้อเนาะหลายหมู่บ้านละอันบ่ครับหมู่บ้านละครับหมู่ละโครงการครับผมแต่ว่าของเราของหนองคูนี่ก็บ่ผมเจ้าดอกแม่นบ่เดี๋ยวมื้อนี้สิพาให้ยายอ้ายพาท่านผู้ชมมาอัปเดตใหม่เด้อครับว่าครับผมลองเบิ่งครับถึงตั้งนี้ครับลองเกินใหม่ดูยายไอ้บันเจ้าเฮ็ดมาจากปีแล้วก่อนอันนี้โคกหนองนานี่ของเขาร่วมโครงการของพช.เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปีที่4แล้วครับผมที่4ครับปีที่4ได้โครงการจากหลวงนี่เพิ่นให้อีหยังแน่ครับเพิ่นให้ก็คือขุดคลองใส่ไก่ฟรีครับขุดบ่อฟรีครับนี่คือคลองใส่ไก่ครับผมอ้อมน้องครับคลองใส่ไก่ฟรีแล้วก็พวกพันไม้พันต้นไม้พวกเนี่ยพันป่าพันไก่เสียเพิ่นก็ให้ฟรีหมดครับว่ามีแต่ที่เจ้าของท่านเฮาออกแค่พื้นที่เฮาออกแค่ดินแค่พื้นที่ครับผมอันนี้ผมเลี้ยงป่านิ้นครับครับป่านิ้นนี่วานทีนึงนี่คุ้มเลยเพราะว่าพุทธแต่แรกผมเป็นเลี้ยงบ่ใหญ่มันเอาบ่ได้ป่านขายบ่ได้อันนี้เฮาอยู่บ้านมาเดี๋ยวตุ๊บขายได้เลยค่ามาสั่งก็คือตลอดครับสั่งคือสั่งตอนนี้ได้ตอนนี้มีปลาครับผมไม่เป็นของคู่กันครับน้าพร้อมหรือว่าแต่มีน้าปีนี้ได้เห็นน้าเนี่ยครับผมน้องน้ามันก็มีน้าเป็นบ่อครับแม่นข้าวมาวันนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้มีข้าวมีลูกหมดแล้วครับมันออกลูกออกหยังครับบักข้าวมันหัวตะออกลูกต้นที่เตี้ยก็ออกอยู่เจ้าออกแบบเองหรือว่าหลวงมันออกแบบอันนี้ผมออกแบบเองให้เพิ่นเฮ็ดให้ครับถ้าสมมุติให้เพิ่นออกแบบมันเพิ่นสิเฮ็ดงมงอไม่แย่งนะวันนี้ผมก็เลยมันบ่แม่นแหมสิแหมครับก็เลยบ่ขอออกแบบเองสินะป่าแม่คุณป่าลายครับเป็นผลไม้เป็นไม้ยืนต้นเนาะครับผมขามเทศก็ได้ผลผลิตแล้วมันโอ้ยปีที่แล้วได้ขายดีอยู่เจ้าของครับบ่ได้กินโลละ50 60บาทครับทั้งนกก็กินทั้งคนก็กินกินน้ํากันกินน้ํากันโอ้เป็นมะขามเทศป่าครับหน่อยต้นแล้วนั่นหลายครับหลายเติบอยู่โหปานนั้นเจ้าของยังบ่ได้กินอยู่เจ้าของบ่ได้กินบางทีเพิ่นเอาเงินไปก่อนแหมบ้านนี้พากันกินดีเลยพี่น้องผมเป็นเฮ็ดพูดเดียวมึงเลยได้ขายดีบ่ครับผมส่วนมากจะบ่คนบ่ใครเฮ็ดกันเฮ็ดอ้อยราคาอ้อยเพิ่นราคาดีเพิ่นก็เลยไปเฮ็ดอ้อยกันครับก็ได้เฮ็ดทุกปีบ่ได้สบายครับผมเบิ่งบ่มากละหมดครับบ่ละหมดหลายครับละหมดหลายดีเบิ่งดูครับเราแบ่งเป็นไห้น้าน้อยๆไว้ครับที่อันนี้ที่เลี้ยงปลาดุกครับเพราะว่าผมรอให้ฝนบ่ตกก่อนถ้าฝนตกมันสิบืนออกผมเลยบ่เลี้ยงบืนแล้วนี่ตาบได้ครับมันก็บืนข้าวดําข้าวกําจังได๋บัดนี้อันนี้เป็นข้าวกําครับอ๋อแสดงว่าแต่ละไห้นี่คนละพันเบิดบ่คนละพันกันแยกกันเบิ่งเฮาสิได้ฮู้จักว่าข้าวอยู่บ่ซั่นน่ะครับเฮาแยกกันมาเฮาสิได้พันใดที่เหมาะสมกับนาเฮาจังซี่นะอย่างละ4ล็อกครับครับฝนตลอดแนวเป็น8ล่องบนนั้นเนี่ยแม่นครับเบิ่งมากละหมดนี้ข้าวก็เริ่มเป็นหน่วยแล้วแล้วว่าพี่น้องลูกข้าวเริ่มออกจันหลายแล้วเริ่มเป็นหน่วยๆแล้วทีแรกนี่ส่วนผลไม้บ่เพิ่นบ่เฮ็ดหยังดิแม่นบ่น่านี่เนาะครับแม่นก็ยังเฮ็ดน้าได้กินคือเก่าแม่นได้กินคือเก่าคือที่ว่าให้เกิดประโยชน์พี่น้องครับนี่เห็นว่าต้นมะพร้าวสิใหญ่พุ่นล่ะแม่นบ่ครับผมก็บ่น่าสิงามนะเนาะครับบ่งามบ่งามมะพร้าวก็บ่งามดอกตาเท่าหลายอีหลีเด้อพี่น้องเจ้าบ่เห็นโตเราเห็นแต่มันบ่อนแม่นนี่แต่มันบ่อนบ่อนหลายอีหลีแสดงว่ามีปลาแล้วครับพุ่นเพราะว่าถ้าคุมเมื่อวานทีนึงเพิ่นสิสั่ง3โล4โลเฮาวานแค่ทีเดียวพอแม่นตุ๊บทีเดียวจบเลยมันก็ได้แล้วเพราะว่าปล่อยหลายบ่ครับสาขนาดนี้ปล่อยหลายครับผมเอาปลาป่าจากข้างบนน่ะมาปล่อยมื้อนี้ครับเฮาบ่ได้ซื้อมาปล่อยครับเฮาเอาพันธุ์ป่าของเฮาแล้วมาปล่อยเลยเฮาเอาตัวใหญ่เลยมาปล่อยบ่เอาตัวน้อยครับซื้อแต่ที่แรกเอานี่ก็เลยมันออกลูกออกหลานมาก็เลยเอาตัวนั้นมาปล่อยเลยเอาซื้อง่ายๆเอามาขังไว้ครับแล้วครับแล้วเฮาก็ขุนมันหลายๆแล้วก็ปลาหลายน้ําสีๆคุ้นๆที่ละมันลึกบ่ครับนี่บ่ลึกครับแค่เม็ดเดียวมีก็ปลาครับนี่จับง่ายครับโหก็ยาวอันละตามพื้นที่เราพุ่นละครับผมอันนี้ยังก็เอิ้นอันนี้เอิ้นสันวิทป่าสันวิทป่าครับสันวิทให้ป่าแล้วก็เฮามีการเกษตรเพิ่นรู้จักแล้วครับนี่
มีต้นยางก็ใหญ่แล้วครับมาที่นี่ก็ต้นบ่อนี่ได้ทําบ่อบัวนี่อันนี้เป็นบ่ออันขนมคกผมเลยเลี้ยงปลานี่หนีพร้อมครับเลี้ยงปลากับปลูกบัวลงไปปลูกคือกันอีกบัวก็ขายดีบัวก็เพิ่นสั่งผมแล้วอยู่พุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปแรกเดี๋ยวพี่น้องครับผมกามรายแรกของอำเภอพุ่นล่ะครับอันนี้สวนละมุดโอ้นนนี่มาเป็นสวนบ่เด้อครับเป็นสวนตะกี้เจ้ามาก็บ่มีสวนคือลงๆธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็นสวนละมุดละสวนละมุดครับมีครับมีกล้วยให้เป็นกล้วยกล้วยหอมกำแพงเพชรเอามาปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรแมนกล้วยหอมตรงนี้ลุงใหญ่เนาะอันนี้ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงติเนี่ยครับแม่นบ่ไผ่สร้างมนโทษทีครับไผ่สร้างมนผมจำผิดมันหลายอันนี้ไผ่สร้างมนเพราะว่าผมไปไผ่กิมซุงเยอะจนทั้งอันนี้ไผ่สร้างมนพันดีๆพันดีๆครับนอกกล้วยกันมีคนถามชื่อขายอยู่กันครับขายครับผมทั้งขายทั้งแดกทั้งแจกแม่นส่วนมากที่แจกหลายก็ขายพื้นที่เด้คํามาปีนี้ครับตามเคยกินยาน้ําคนผมยางมามันเลียนใส่พี่น้องแม่นบึนอยู่ปลาเรียกมันบ่คือปลาธรรมชาติเด้ครับมันเคยกินมันรู้จักเด้ครับครับผมนี่ก็บ่อปลาอีหยังอยู่บ่อันนี้เป็นบ่อปลานิ้นครับเป็นบ่อปลานิ้นกับปลาบึกครับนี่แหละปลาทุกบ่ออยู่ในสวนนี่ต้องเอาจากบ่อนี้ไปปล่อยครับไปปล่อยขึ้นอีกเป็นบ่ออนุบาลลูกปลาอย่างงี้สินะครับจับใส่เฮาก็ยกย้อมไปแล้วก็ไปเทลงเลยบ่อแล้วก็มี2ปีแม่พี่น้องสีแดงก็สีแดงโอ้มาปีนี้ของเราแฟนเอาหยังอันปลาบึกครับปลาบึกขนาดจักรู้เราบ่อนเดี๋ยวนี้นาที่4โลครับ4โลกว่า4โลกว่าแล้วครับไม่ใหญ่รอบข้างน้ําทั่วสวนแล้วติครับเนี่ยระบบน้ําทั่วสวนแล้วเห็นมีว้าวน้ําเต็มอยู่ครับนี่บรรยากาศการรับชมพี่น้องหน่อยนักหน่อยนานี่พี่น้องอยู่บ้านสิได้เห็นสวนบ่ได้ตากแดดคือผมใส่พี่น้องเบิ่งแล้วเนี่ยให้เจ้านอนถ่ายอยู่บ้านเบิ่งเลยๆมันบ่ในห้องแอร์ก็เบิ่งได้ครับเดี๋ยวผมลําบากอีกนี่พี่น้องเพราะว่าอันที่จริงใจรักการเกษตรแต่ว่าผมบ่มีที่เฮ็ดคือเพิ่นครับผมมาอัปเดตมาขอถ่ายคลิปมาเบิ่งของเพิ่นก็ถ่ายพี่น้องเบิ่งไปทีละเนาะแม่นบ่ครับผมครับเป็นประโยชน์ร่วมกันครับแมนโอ้มาบัดนี้แมนมันสะอาดครับสะอาดดีนี่คือสิเอิ้นซนอีหยังเจ้าเนี่ยอันนี้ซนไม่ปลากับไม่ผลร่วมกันทุกอย่างของปลูกร่วมกันเลยผมบางคนเขาก็บอกว่าไม่ปลากับไม่ผลเนี่ยปลูกร่วมกันบ่ได้บ่แม่นครับจริงๆปลูกร่วมกันได้ชิดกันได้เลยแต่เฮาฮู้จักกับบริหารจัดการว่ากิ่งก้านสาขาของมันเนี่ยเฮาต้องตัดกิ่งตัดสางมันครับครับเป็นไม้ยางนาครับมาขามเทศมาขามเทศบักเขียบบักม่วงโอ้ปีนี้ผมมาบักม่วงไว้ปีนั้นผมมาเต็มแม่นแม่นแม่นมาสาวเก่าเลยบ่เห็นบักม่วงบ่เห็นบักม่วงที่แน่ๆเราเฮ็ดสะอาดดีครับปีนี้เราคือบ่ไปใส่หรอกพี่น้องผลผลิตหลายผลผลิตหลายโคกหนองนาทําด้านการเกษตรมา3 4ปีนี่เป็นได้นะอยู่ได้อยู่ด้วยแม่นบ่โอ้อยู่ได้สบายขอให้เฮาบ่ขี้ข้านเฮาหาได้ทุกมือได้เลยได้ทุกมือได้เลยถ้าเฮาขยันถ้าเฮาขยันตอนแรกๆอาจสิติดหนักแน่แม่นจะเมื่อยแน่การลงทุนก็สิมีแน่นสินะครับไปบ้านก็สิถามพร้อมแม่นบ่โอ้ยถามถึงหลายอย่างอยู่ไว้ได้ขายชุดปีแล้วเตบูแม่นบ่เป็นเฒ่าแก่แล้วเพิ่นว่าจังซี่มันก็มันค้ำเพิ่นล่ะแต่ว่าเฮามักบ่คือกันเนาะแม่นมักไผมักมันอันนี้คือมันระยะยาวได้พี่น้องครับมันครับใส่ได้เนี่ยวันนี้อาหารการอยู่การกินเจ้าบ่ต้องซื้อแม่นบ่ต้องซื้ออันอันนี้ไก่ปลาเด้ครับเนี่ยไก่ปลาอีกนู่นน่ะเห็นมันบินแล้วน่ะเห็นมันน่ะหั่นน่ะไก่ปลาบินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยบ่ทันบินทายบ่ทันยังไงที่มันห้อยมันน่ะแม่นห้อยไก่ปลาเมื่อกี้มันบินออกเมื่อกี้เนี่ยเกินมากก็บ่ทันเห็นไก่ปลาอยู่เที่ยอยู่มันบินออกเพราะว่ามันสิมามักมาอยู่นี่ครับมันมาอยู่ปลาเจ้าเนี่ยแม่นมันสิมาอยู่นี่มันสิมีตัวผู้กับตัวเมียมาอยู่นี่เห็นเมื่อกี้บินลงไปเมื่อกี้เนี่ยผมว่ายังสิไข่ไว้เจ้าไปขยายผมว่าอยู่ปลูกป่าแล้วก็มีอีงอกอีงอมนี่แม่นพระอีลอกสวนป่าที่มันใช่มีแค่ป่าจําเพิ่นว่าเนี่ยพี่น้องแม่นนี่ครับเบิ่งบรรยากาศสะอาดครับบ่ต้องย่านงูบ่อ้าวเหยียบอีงอมเราพี่น้องมันเต็มบ่ไปหยังมันก็ได้อยู่แม่นพระอีลอกไปหัวมันก็ยังคือเก่าหัวมันก็ยังคือเก่านี่ครับมันก็เต็มไปหมดอยู่ต้นไม้ก็นานครับหนาแน่นตึ๊บสวนป่าครับกินได้ทุกอย่างอันนี้โซนไผ่ขอไผ่ก็หลายครับครับต้นไผ่ออกผมมีปลามีหอยมีหยังกินเบิดอยู่ส่วนแม่นบ่อยากกินเจกับพี่อานอใหม่อ่ะกินเข้าไปนี่ครับคือบ่ได้ขึ้นภูเลยโอ้
เบิ่งกล้องร้อยแล้วขายดิบขายดีด้วยขายดิบขายดีแต่ว่าขันเฮาจงไว้มันก็เป็นล้ําบ่ได้ใช้ประโยชน์ดอกเนาะแม่นเฮาก็เอาไว้แค่4ล้ําต่อก่อก็พอแล้วจังซี่แม่นไปเลี้ยงลูกเต้ามันก็ออกเต็มตัดดูพี่น้องนอไผนี่เด้อครับขายโลละ10บาทแม่เราขายครับบ่ฮู้จักเราขายเท่าใดเราก็เอาใส่เป็นนอๆไปเลยแล้วแต่คุณสั่งสินะครับของปลูกเองเนาะรถแรกแถมแม่นนี่แน่คันได้เฮ็ดเองนี่พี่น้องคือว่าปลอดภัยเด้อครับแม่นมั่นใจว่าเฮามันออกได้ตลอดปีเพราะว่าเฮามีน้ําวางระบบน้ําไว้ครับวางระบบน้ําไว้แล้วเฮาตั้งได้ตลอดปีมักน้ําอยู่แล้วครับมักน้ํานี่เฮาอัดน้ําเข้าไปแล้วมันก็เกิดแล้วเราขายดีอีหลีพี่น้องโอ้ขอทาเป็นไม้กันล้มพร้อมเนาะครับผมเพราะว่าข้างกันเพิ่นก็เฮ็ดไร่อ้อยเฮ็ดอ้อยหมดแล้วมันบ่ได้เฮ็ดแบบนี้ครับของเรานี่ได้เงินแล้วได้กินแล้วได้คนปลูกอีกมันบ่ครับมันพึ่งตัวเองได้อีหลีครับแต่ว่าจัดหน่วยนี่พี่น้องสิมาหลายเด้วันนี้มีแนวอยู่ในกินหลายมื้อเด้อโจ้คือจะเพิ่นเพราะว่ามันก็มีอยู่ดอกให้เพิ่นไปกินรถครับบ่ได้ง่ายหรอกเนาะที่กุ้งก็ชวนสิจับได้แม่นยาวชุบจับง่ายอีหลอดอีง้อมผลหมากล่างใหม่แม่นโอ้มาปีนี้ไม้แดงแล้วใหญ่เด้อล่ะพี่น้องอืมไม้แดงสวยดีไม้แดงปูแม่นเป็นฟืนครับต้นทีครับแต่ว่ามันเฮาก็ค่อยตัดสางอีกทีนึงเฮ็ดบ่ออกแม่นบ่ครับเฮ็ดบ่ออกเนี่ยครับมันก็มีหอยไก่หอยหยังหอยไก่มาเล่นครับเมื่อกี้ก็บินออกมาฮู้จักว่ามันมีอยู่แต่ว่าก็ย่านผู้อื่นมาเอามันสินะเฮาต้องคอยระวังจับได้ง่ายอยู่ติจับได้อุ้ยเพิ่นน่าสิมีวิธีจับนะผู้เพิ่นที่มาเอานะแม่นได้ครับมาแต่ละปีโอ้นี่มาเก็บข้าวกำมาเก็บข้าวกำโอ้ยามมาเก็บด้วยนี่ฤดูผลไม้บ้านเฮานี่มีกินตลอดปีมันสิสลับผัดเปลี่ยนกันไปอันบักม่วงงดบักเขียบออกขึ้นจังซี่นะเดือนละอย่างกะเพิ่นครับมันมาแล้วก็ปลูกครบละปี12เดือนเกือบจะครบแล้วกินนี้ใช้ครับเป็นบ่อันที่จริงอ่ะปีเป็นโตงั้นมันขายได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าล่ะแม่นบ่ขายได้อีหลีแล้วบ้านเฮานี่เฮาคือเป็นเงินหมดทั้งฮู้จักว่าขายนะนอกจากมันได้ทุกมื้อแต่ว่าได้ทุกมื้อก่อนคือขายแม่นเฮาบ่ได้เอาตรงนี้เป็นขายเป็นตัวเงินแล้วสิเอาเงินมาใช้เป็นก้อนคืออ้อยบ่แม่นครับเฮาเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วนี่ได้300ครับครับนั่นแหละก็ใช้300นั่นแหละแต่ว่าเงินอ้อยเนี่ยเฮาเก็บไว้โดยที่บ่ต้องใช้เฮาก็บ่ต้องจกอันเก่าออกมาใช้ไงเฮาเอาตานี้ใช้ไปเด้เฮ็ดคือกันกับเพิ่นนี่ล่ะเฮ็ดคือกันนี่แค่จัดสรรพื้นที่เล็กน้อยเด้ครับ3ไร่ที่ไร่มันบ่ได้ครับผมเฮาก็มาเฮ็ดนี่ครับเห็นบ่สะอาดมาเก็บยางดกแข็งขายมาเก็บกันโลละเป็น20 30ปุ้นบ่แม่นเลยครับโล40กว่าบาทปุ้นแม่เห็นบ่ครับโล10 40กว่าบาทมันดูหน่วยนึงมัน4 5หน่วยเพิ่นว่าโลแม่นบ่แม่นปุ้นแม่เบิ่งเอาปีนี้น่าสิโล40บาทนี่ล่ะมันเป็นเงินบ่น้อยเด้พี่น้องแม่นทุกวันแล้วก็ใช้ทุกวันเฮาก็บ่ต้องเอาเงินเก่าเฮาออกมาใช้เฮาหาแล้วเฮาก็ใช้ไปนั่นล่ะครับใช้ทุกวันใช้ทุกวันเล็กน้อยว่าแต่ได้นี่มันแม่นมีเด้ครับนี่มันคือเป็นได้ความสุขได้ใช้เงินได้อยู่กับธรรมชาติจังซี่ครับนี่กินไอ้ธรรมชาติสีเขียวๆนี่เบิ่งกาพี่น้องที่เบิ่งคือผมบ่ผมเบิ่งแล้วผมแบบว่าผมมักสีเขียวแบบมันมีผิดมีภัยแม่พี่น้องครับนี่ครับผมเบิ่งแบบสบายอยู่เย็นสบายตานี่ครับแต่ว่าขนาดรอบข้างเราเป็นป่าอ้อยเบิดเด้นี่กันพื้นที่โล่งๆมีเปรหาไผน้าเนาะแม่นบ่ครับมันสิเบิ่งงามตากว่านี้เนาะครับเนาะแม่นอยู่ครับเพิ่นเฮ็ดแบบคือกันหรือเป็นไผน้ามันสิโดดเด่นเลยอันนี้มันคุ้มไปหมดอ้อยคุ้มไปหมดเลยมันก็เลยสวนเกษตรอยู่กลางท่ามป่าอ้อยนี่ก็ชมบรรยากาศครับนาเราเดี๋ยวนี้หม่องย่างได้หลายเด้ครับเดี๋ยวผมสิไปย่างเบิ่งพุ่นสิอัปเดตสิถ่ายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆดอกว่าสิมีอันใดพอได้เบิ่งอีกแน่นอนเนาะครับผมคลิปนี้ผมกับเราก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้ล่ะไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ